ดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้ขอบคุณผู้ที่มอบโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุทั้ง104รายการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะหวังว่าคนไทยจะรู้สึกหวงแหนมรดกของชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังนะคะได้มีโอกาสศึกษาและใช้ประโยชน์ทางวิชาการค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเพื่อเป็นสมบัติของชาติจากนายธรรมฤทธิ์จิราผู้ครอบครองโบราณวัตถุศิลปะวัตถุจำนวน104รายการพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและมอบบัตรเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตลอดชีพให้กับนายธรรมฤทธิ์และครอบครัวด้วยเพราะนับเป็นครั้งแรกที่ประชาชนนะคะแสดงเจตจำนงมอบโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าจำนวนมากให้กับทางราชการโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในนามของรัฐบาลมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับมอบโบราณวัตถุในเหล่านี้นะคะเพราะเป็นมรดกอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของชาติไทยและสร้างความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและคนรุ่นหลังรักและหวงแหนในมรดกของชาติและสิ่งสำคัญจะต้องรู้ถึงความเป็นมาของชาติไทยเราจะต้องรู้ความเป็นมาของเราเองของคนไทยของประเทศไทยถ้าไม่เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไม่เรียนรู้จากวัตถุโบราณเหล่านี้เราก็จะไม่เกิดความภาคภูมิใจเราก็ไม่เกิดแรงศรัทธาในการที่รักษาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมายาวนานนี้ได้ก็จะทำให้เป็นการเจริญเติบโตที่ไม่มีรากเหง้าไม่มีประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นอันตรายที่สุดซึ่งหลายๆประเทศที่ว่าทุกประเทศในโลกนะครับซึ่งเขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชาตินะครับทางนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยอนุรักษ์พร้อมมุ่งหวังว่าผู้ที่มีโบราณวัตถุในครอบครองจะได้นำมามอบให้แก่ทางราชการต่อไปสำหรับโบราณวัตถุศิลปะวัตถุครั้งนี้มีทั้งโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 1,800 ถึง 4,300 ปีมาแล้วประกอบด้วยเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้สำริดเครื่องประดับทำด้วยหินแก้วและเปลือกหอยบางชิ้นได้รับการซ่อมแซมต่อเติมให้มีสภาพสมบูรณ์และมีวัตถุหนึ่งซึ่งเป็นศิลปะวัตถุเรียนแบบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยมีที่มาตามแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ภาคกลางซึ่งเป็นภาชนะดินเผาลักษณะเด่นทรงก้นกลมคอคอดกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ำสงครามหรือวัฒนธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครและจังหวัดหนองคายและกลุ่มแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำมูลที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำมูลโดยที่มีโดดเด่นนะคะคือแหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองจังหวัดอุบลราชธานีด้านนายธรรมฤทธิ์ผู้ครอบครองโบราณวัตถุเปิดเผยว่าได้มีการสะสมรวบรวมตั้งแต่ครั้งบิดาเพื่ออนุรักษ์เก็บรักษาโบราณวัตถุมิให้ตกไปอยู่ในมือของนักสะสมต่างชาติและเห็นว่ามรดกวัฒนธรรมดังกล่าวสมควรตกทอดเป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไปจึงได้มีการมอบโบราณวัตถุครั้งนี้ให้กับกรมศิลปากรเพื่อเป็นสมบัติของชาติสืบต่อไปทางนี้ที่ผ่านมากรมศิลปากรได้มีการรับศิลปะวัตถุไทยคืนจากต่างประเทศด้วยโดยความร่วมมือจากหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมด 1,082 รายการและในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการรับมอบคืนโบราณวัตถุจำนวน197รายการค่ะและหลังจากนี้นะคะกรมศิลปากรนะคะจะได้นำโบราณวัตถุทั้ง104รายการนะคะนำกลับไปตรวจนะคะเพื่อจะนำมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งนี้ค่ะ